สวัสดีครับผมไอรอนจากช่อง Echo Me นะครับก็คลิปนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงสวัสดีครับผมไอรอนจากช่อง Echo Me นะครับผมเองก็เป็นคนที่เป็นกรดไหลย้อนมาค่อนข้างนานนะครับผมแต่ว่ารักษาจริงจังจนหายเกือบ100%ละก็เป็นผลิตของที่เป็นกรดไหลย้อนน้อยที่อาจใช้ไว้ดังนั้นผมเลยต้องหาข้อมูลทุกเองนะครับว่าอาหารไหนกินได้อาหารไหนกินไม่ได้ก็คลิปนี้เนี่ยจะมาพูดถึงน้ำเต้าหู้หรือน้ำนมถั่วเหลืองนะครับว่าคนเป็นกรดไหลย้อนอ่ะกินได้หรือเปล่าเรามาดูค่า pH ของน้ำเต้าหู้กันครับผมค่า pH คืออะไรค่า pH คือค่าวัดความเป็นกรดหรือด่างของน้ำหรือของเหลวนะครับผมถ้าค่า pH นั้นต่ำกว่า7แสดงว่าน้ำอาหารหรือว่าของเหลวเช่นเนี่ยมีฤทธิ์เป็นกรดนะครับผมค่า pH ของน้ำเต้าหู้จะอยู่ที่7นะครับผมน้ำเต้าหู้เนี่ยมันอยู่ที่7พอดีเลยแสดงว่าน้ำเต้าหู้ไม่มีกรดเลยนะครับผมดังนั้นน้ำเต้าหู้กินได้ใช่ไหมเพราะไม่มีกรดเลยแต่คนเป็นกรดไหลย้อนไม่ควรกินน้ำเต้าหู้นะครับผมเพราะว่าน้ำเต้าหู้เนี่ยมันก็มีน้ำนมถั่วเหลืองอยู่นะฮะคือคนเป็นกรดไหลย้อนควรหลีกเลี่ยงถั่วเหลืองเพราะว่าทําให้เกิดแก๊สในกระเพาะเพิ่มมากขึ้นนะผมแก๊สในกระเพาะจะทําให้เรารู้สึกอึดอัดท้องจุดเสียดเลยคือแก๊สในกระเพาะเยอะเนี่ยก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เราเป็นกรดไหลย้อนได้นะครับผมแต่เชื่อไหมครับว่าบางเว็บของต่างประเทศเนี่ยบอกว่าน้ำเต้าหู้เนี่ยมีไฟเบอร์เยอะสามารถช่วยเรื่องกดได้กินแล้วมันเทากดได้ผมก็ค่อนข้างงงนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยความรู้มันตีกันเนาะแถมเหตุผลแต่ละอย่างมันก็หักล้างกันได้แต่อย่างไรก็ตามนะครับผมเจอเว็บที่บอกว่าคนเป็นกรดไหลย้อนไม่ควรกินน้ำเต้าหู้เยอะกว่าเว็บที่บอกว่าน้ำเต้าหู้กินได้ถ้าเป็นกรดไหลย้อนนะครับผมแต่อย่างไรก็ตามเขาก็ได้บอกว่าทุกอาหารทุกเครื่องดื่มเนี่ยต้องลองด้วยตัวเองนะครับผมเพราะว่าร่างกายคนเราไม่เหมือนกันบางคนแพ้ยาตัวนี้บางคนไม่แพ้ยาตัวนี้น้ำเต้าหู้ก็เช่นกันผมบางคนเป็นกรดย้อนกินได้อาจจะกินแล้วดีขึ้นหรือบางคนกินไม่ได้กินแล้วอาการแย่ลงก็เลิกกินนะครับผมแต่ว่าลองในปริมาณที่น้อยก่อนนะผมแล้วก็ลองแบบเดียวๆเลยช่วงก่อนหน้านั้นหรือว่าหลังมื้อเนี่ยอย่าเพิ่งกินอะไรผมกินแค่น้ำเต้าหู้อย่างเดียวเลยแล้วดูว่าอาการเรากำเริบไหมถ้ากำเริบก็เลิกกินแค่นั้นนะครับผมก็ผมทำคลิปกับอาหารแล้วก็กดย้อนไว้มากมายเลยก็สามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ